ครั้งที่แล้วเราเริ่มบทที่9นะครับพูดถึงว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศหรือเป็นชนชาติพิเศษที่พระเจ้าเลือกไว้นะแล้วก็เขามีอัครเขาเรียกอะไรอัครปิตาก็คืออับราฮัมอิสอัคยาโคบแล้วก็ลูกของยาโคบ12คนนะพระเจ้าสำแดงแก่เขามากมายเหลือเกินนะครับเป็นชนชาติที่ได้รับพระบัญญัติแต่ว่าเปาโลก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมเนี่ยจะเป็นอิสราเอลแท้ผมก็ข้ามไปตอนหนึ่งที่ตั้งใจจะบอกพี่น้องก็คือแม้แต่ในสมัยของพระเยซูเนี่ยเมื่อพระองค์มาเทศนาสั่งสอนทำการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกเขาเนี่ยพวกเขาก็ไม่ต้อนรับพระเยซูต่อต้านด้วยขัดขวางและจะเอาหินขว้างพระเยซูจะฆ่าพระเยซูด้วยครั้งหนึ่งก็มีการตอบโต้กันนะครับในยอห์นบทที่8เขาทั้งหลายก็ทูลพระองค์คือพระเยซูทูลพระเยซูว่าอับราฮัมเป็นบิดาของเราเห็นไหมครับเขาภูมิใจมากเขาเป็นเชื้อสายอับราฮัมพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าถ้าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของอับราฮัมแล้วท่านก็จะทำสิ่งที่อับราฮัมได้กระทำแต่บัดนี้ท่านทั้งหลายหาโอกาสที่จะฆ่าเราซึ่งเป็นผู้ที่ได้บอกท่านถึงสัจจะที่เราได้ยินมาจากพระเจ้าอับราฮัมมิได้กระทำอย่างนี้ท่านทั้งหลายย่อมกระทำสิ่งที่บิดาท่านทำเขาทูลว่าเราไม่ได้เกิดจากการล่วงประเวณีเรามีพระบิดาเดียวคือพระเจ้าเอาละสิยกระดับตัวเองขึ้นไม่ใช่ลูกอับราฮัมนะตอนนี้ลูกพระเจ้าเลยนะพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้วท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่นี่แล้วนี่คือการตอบโต้นะครับก็แสดงเห็นว่าพวกยิวที่ภูมิใจว่าเขามีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษของเขาเปาโลบอกว่าไม่ใช่ว่ามีบรรพบุรุษคืออับราฮัมแล้วจะเป็นเชื้อสายที่แท้จริงของอับราฮัมเชื้อสายแท้จริงนั้นก็คือต้องเกิดโดยพันธสัญญาคืออิสอัคเพราะอับราฮัมมีลูก2คนอิสมาเอลกับอิสอัคแล้วอับราฮัมเปาโลชี้จากพระคัมภีร์เดิมว่าเขาจะนับเชื้อสายท่านทางอิสอัคเป็นอิสอัคแล้วผมก็เล่ามาว่าอิสอัคก็แต่งงานกับริเบคก้าและริเบคก้าก็ตั้งครรภ์มีลูก2คนอยู่ในครรภ์ทะเลาะกันตลอดจนแม่ที่ตั้งครรภ์นี่ทรมานมากนะแล้วพระเจ้าบอกพี่จะปฏิบัติน้องนี่คือการเลือกของพระเจ้านะแล้วอันนี้ก็คือพระเจ้าต้องเลือกคนใดคนหนึ่งที่จะสืบเชื้อสายแห่งพันธสัญญาของอับราฮัมนะไม่อิสอัคก็ยาโคบแต่ก่อนที่บุตรทั้งสองจะเกิดมาเขายังไม่รู้เลยว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงเขาจะทำดีทำชั่วอะไรเราไม่ทราบแต่พระเจ้าเลือกกำหนดไว้แล้วก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาอันนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงหลักการทรงเลือกและทรงเรียกของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเปาโลใช้คำว่าการตะเกียกตะกายการพยายามนะที่จะทำแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกของพระเจ้าขึ้นอยู่กับสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าพระเจ้าจะเลือกใครพระองค์ก็เลือกคนนั้นแล้วก็เปาโลก็เลยตั้งคำถามเพราะบางคนอาจจะถามเพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยดักไว้เลยก็เลยพูดขึ้นมาเลยในโรมบทที่9ข้อที่14ถ้าฉะนั้นเราจะว่าอย่างไรพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรืออันนี้นะครับหลายคนก็มักจะประท้วงเรื่องนี้นะครับพระเจ้าไม่ยุติธรรมถ้ายุติธรรมนี่ต้องเหมือนกันจริงๆเรื่องการทรงเลือกของพระเจ้าเนี่ยมันคนละประเด็นกับเรื่องความยุติธรรมนะคือพระเจ้าต้องเลือกคนใดคนหนึ่งแล้วพระเจ้าก็ใช้สิทธิอำนาจสูงสุดของพระองค์ในการเลือกเหมือนกับอับราฮัมอย่างเงี้ยสมัยของอับราฮัมเนี่ยมีคนอยู่ในโลกนี้เป็นล้านคนแล้วนะครับพี่น้องแล้วในเมโสโปเตเมียที่เมืองเนี่ยซึ่งอับราฮัมอยู่เนี่ยมีคนหลายหมื่นคนอยู่ในละแวกเหล่านั้นในเชื้อสายของคนเอลามเนี่ยนะมีเยอะมากคนผู้ชายแต่พระเจ้าเลือกคนคนหนึ่งเลือกคนคนหนึ่งก็คืออับราฮัมตรัสเรียกเขาออกมาเพราะฉะนั้นนี่ไม่ได้เป็นความยุติธรรมเป็น
ความพอพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าพอพระทัยจะเลือกผู้ใดจะเมตตากรุณาผู้ใดพระองค์ก็กรุณาผู้นั้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสนะครับเปาโลได้พูดเราประสงค์จะกรุณาผู้ใดเราก็กรุณาผู้นั้นเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาผู้นั้นขอบคุณพระเจ้านะครับพวกเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเราได้รับการทรงเลือกและทรงเรียกจากพระเจ้าเราได้รับพระเมตตากรุณาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นให้เราสำนึกในพระคุณพระเมตตากรุณาของพระเจ้าและตอบสนองด้วยการเชื่อฟังและตั้งใจในการติดตามพระองค์นะครับอย่างเข้มแข็งเอาจริงเอาจังนะครับแล้วเปาโลบอกเพราะฉะนั้นทุกสิ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตะเกียกตะกายอย่างที่ผมเคยแชร์พี่น้องแล้วว่าผมยังไม่เข้าใจจนทุกวันนี้แต่ก็สำนึกในพระคุณพระเจ้าว่าทำไมพระเจ้าเลือกผมมาเชื่อในพระเยซูนะครับจริงๆในบรรพบุรุษของผมเนี่ยมาจากประเทศจีนนะครับพ่อแม่มาจากคนจีนมาเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนแล้วก็พยพมาเมืองไทยขึ้นเรือโน่นนะครับที่สิงคโปร์อพยพขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ภาคใต้นะครับติดกับมาเลเซียเลยเป็นเขาเรียกว่าไกลปืนเที่ยงอยู่ชายแดนนะเป็นดินแดนที่เรียกว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยอยู่เยอะมากในดินแดนนั้นเรียกว่าไม่มีการประกาศนี้น้อยมากจนทุกวันนี้ก็ยังมีการประกาศน้อยมากแต่ว่าจากดินแดนนั้นก็เข้ามาในกรุงเทพแล้วมารู้จักพระเจ้านี่คืออะไรที่เราไม่เข้าใจเป็นการเลือกเป็นการเรียกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็เรียกให้มารับใช้ปฏิบัติพระองค์นะเราก็ผมคิดขึ้นมาทีไรก็ซาบซึ้งนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเป็นพระเมตตากรุณาของพระเจ้าไม่ขึ้นอยู่ความดีหรือความกระตะเกียกตะกายต่างๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้อะไรทั้งนั้นตอนนั้นนะครับแต่พระเจ้าทรงทราบและพระองค์ได้กำหนดแล้วก็เขาบอกว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพระกรุณาของพระเจ้าเพราะมีพระคัมภีร์เขียนไว้เกี่ยวกับฟาโรห์นะมีเขียนไว้ว่าเหตุฉะนั้นเราจึงให้เจ้าได้ยกเจ้าขึ้นเพื่อเราจะสำแดงฤทธิ์เดชของเราให้ปรากฏทางตัวเจ้าและเพื่อให้นามของเราปราประกาศไปทั่วโลกจริงด้วยนะครับฟาโรห์มีใจแข็งกระด้างพระเจ้าปล่อยให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไม่ยอมปล่อยอิสราเอลไปนมัสการพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าส่งภัยพิบัติอันที่1อันที่2อันที่3กันนำจนกระทั่งโอ้โหเรียกว่าอียิปต์นี่เละตุ้มเป๊ะนะครับมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่รู้จะไปลบกับพระเจ้าได้ยังไงเพราะว่าภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยกองทัพที่เกรงไกรก็สู้ไม่ได้จนกระทั่งถึงภัยพิบัติอันที่10บุตรหัวปีที่เสียชีวิตนั่นแหละครับฟาโรห์ถึงจะยอมปล่อยพวกอิสราเอลออกไปแต่ปล่อยไปได้ไม่นานนะครับ 2-3 วันรวบรวมกองทัพตามไปเพื่อจะไปจับพวกอิสราเอลกลับมาเป็นทาสอีกนี่คือใจที่แข็งกระด้างนะฟาโรห์นี่เย่อหยิ่งมากมีใจแข็งกระด้างพระเจ้าก็ปล่อยให้เขามีใจแข็งกระด้างเพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าจะสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะในอียิปต์แต่ที่ทะเลแดงด้วยพระเจ้าแหวกทะเลแดงให้อิสราเอลเดินข้ามไปฟาโรห์ก็แข็งกระด้างแทนที่จะจำเกรงพระเจ้าโอ้โหเห็นการอัศจรรย์ทะเลแดงแยกไม่ยอมนะครับยังไงก็ต้องไปจับพวกอิสราเอลกลับมาสั่งกองทัพลุยลงไปในนะที่ช่องที่ทะเลแดงแหวกเพื่อจะไปตามจับอิสราเอลตายหมดนะครับทหารเอกของฟาโรห์จมน้ำตายหมดนะครับในทะเลแดงอันนี้คือสิ่งที่จะบอกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความจริงในประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกเอาไว้เพื่อให้พระนามของพระเจ้าเนี่ยได้ถูกประกาศไปทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปก็คือพระเจ้าจักกรุณาผู้ใดก็กรุณาผู้นั้นนะพระเจ้าจะให้ใครมีใจแข็งกระด้างก็ให้ผู้นั้นมีใจแข็งกระด้างเพราะจริงๆคนเราโดยธรรมชาติก็มีใจแข็งกระด้างอยู่แล้วมีใจเย่อหยิ่งความบาปทำให้ใจคนอีกแข็งกระด้างยิ่งเป็นคนมีอำนาจนะเป็นฟาโรห์เป็นผู้มีอำนาจสูงโอ้จะยิ่งมีใจแข็งกระด้างมีความหยิ่งมีความ
ภาคภูมิใจความแน่วแน่มุ่งมั่นจะต้องทำตามใจตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เพราะพระกรุณาของพระเจ้าที่จะทำให้ถ่อมใจแล้วเนี่ยโหยากมากนะครับมนุษย์จะมีใจแข็งกระด้างอยู่เพราะอิทธิพลของความบาปเพราะฉะนั้นก็จะมีคำถามอีกว่าอ้าวถ้าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้านะพระเจ้าจะให้คนนี้แข็งกระด้างพระเจ้าจะให้คนนี้อ่อนโยนพระเจ้าให้คนนี้มีพระเจ้ามีพระกรุณาต่อคนนี้มีพระเมตตาต่อคนนี้เลือกคนนี้มารับความรอดแล้วก็พระเจ้ากำกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอำนาจสูงสุดของพระองค์และพระเจ้าจะไปเอาผิดใครได้จะไปพิพากษาใครเพราะว่าพระองค์เป็นผู้กำกับทุกสิ่งทุกอย่างนะเปาโลก็เลยยกเลยนะบอกว่าท่านคือใครที่จะไปกำหนดแล้วก็ตอบโต้กับพระเจ้าก็คือมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองท่านจะโต้ตอบกับพระเจ้าได้อย่างไรสิ่งซึ่งถูกปั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทำไมท่านจึงปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้คืออันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกเครื่องหมายคำถามและเป็นสิ่งที่คาใจของมนุษย์มากเหลือเกินในโลกอดีตโลกปัจจุบันนี้แล้วก็โลกในอนาคตด้วยคือมนุษย์เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเสรีภาพมีเขาเรียกความต้องการที่จะเป็นใหญ่ต้องการเป็นอิสระต้องการที่จะทำตามใจตัวเองต้องการเป็นผู้กำหนดเองแต่จริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานภาพที่จะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเองได้ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์นะแต่เป็นพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราต้องไม่ลืมนะครับพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์ทุกคนเป็นผู้ถูกสร้างทุกสิ่งในโลกนี้ถูกสร้างเราแต่ละคนถูกสร้างมาเราไม่ได้สร้างตัวเองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะไปกำหนดอันนี้เราต้องไม่ลืมนะครับแต่บางทีเราก็ลืมเราก็อยากจะเป็นผู้ที่กำหนดนะไม่ได้เราต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างนะครับอันนี้คือสิ่งซึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับในจุดตรงนี้นะเราไม่สามารถจะไปโต้ตอบพระเจ้าได้ว่าทำไมปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้ทำไมให้ข้าพเจ้าเกิดมาเป็นคนไทยทำไมข้าพเจ้าจมูกบี้ตาเล็กตัวดำนะผมน้อยนะอ้วนนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่พอใจหน้าตาของเราแล้วไม่ทำไมต้องมาเกิดในครอบครัวตรงนี้มาเกิดที่ตำบลนี้ประเทศนี้ทำไมไม่ไปเกิดที่อเมริกาทำไมเราไม่ไปเกิดในตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์นะไปเกิดเยอรมันก็ยังดีไปเกิดอังกฤษก็ดีทำไมมาเกิดเมืองไทยนะแล้วเกิดในครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยนะครับจะตั้งคำถามแล้วก็รู้สึกไม่พอใจความเป็นตัวของเราเองแต่เราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราไม่ได้ไปเกิดที่ซาฮารานะครับเราไม่ได้ไปเกิดที่ดินแดนที่กันดารเกิดเมืองไทยนี่ก็ดีนะครับอุดมสมบูรณ์นะดีนะที่เราไม่ไปเกิดอัฟกานิสถานนะฮะที่โอ้โหเรียกว่ามีภูเขาแห้งแล้งแล้วก็มีความวุ่นวายแตกแยกฆ่าฟันต่างๆมากมายเมืองไทยนี่นับว่าดีมากแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าบางคนก็ไม่พอใจทำไมเราตาเล็กเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราเกิดมาแล้วมีตาและมองเห็นด้วยบางคนเกิดมาแล้วตามองไม่เห็นไม่มีตานะฮะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นหลายครั้งนี่เราไม่พอใจเราต้องยอมรับที่พระเจ้าทรงสร้างเรานะครับในนี้บอกว่าพระเจ้าเป็นเหมือนช่างปั้นหม้อพระองค์มีสิทธิ์ที่จะเอาดินก้อนหนึ่งมาปั้นเป็นภาชนะที่สวยงามเอาไว้ตั้งในตู้โชว์ดินเหนียวอีกก้อนหนึ่งพระองค์ก็มาปั้นเป็นภาชนะที่ใช้ในห้องครัวพระองค์มีสิทธิ์ในการที่จะกำหนดเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างเพราะฉะนั้นเราจะไปโต้แย้งกับพระเจ้าไม่ได้มีแต่ว่าต้องยอมรับพระเจ้าเป็นผู้กำหนดเวลาและเขตแดนให้กับเราแต่ละคนที่เราจะอยู่ที่ไหนเกิดในเวลาไหนและเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไรอย่างไรในสถานะอย่างไรเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีแต่ว่า
หลายคนก็ไม่พอใจนะและหลายคนก็มีใจที่ต่อสู้ต่อต้านกับพระเจ้านะอันนี้ก็นำปัญหามาสู่ตัวเขาเองเพราะไม่เคยมีใครต่อสู้พระเจ้าแล้วเอาชนะพระเจ้าได้ถ้าเราโต้แย้งกับพระเจ้าเถียงกับพระเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความเป็นตัวของเราเองได้เพราะเราถูกสร้างมาแบบนี้เพียงแต่เราจะต้องยอมรับในความเป็นตัวของเราเองแล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เราใช้สิ่งที่เรามีอยู่นี้เพื่อสนองพระคุณของพระเจ้านะครับอย่ามีใจขมขื่นเพราะว่าเราไม่มีในสิ่งซึ่งบางคนก็มีแต่คนที่เราอิจฉาเขาก็อาจจะอิจฉาเราก็ได้ว่าเขาไม่มีในสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นแต่ละคนต่างก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ดีอยู่ในตัวที่พระเจ้าได้ให้ไว้ก็เราค้นหาให้พบและเอามาใช้เพื่อจะปฏิบัติพระเจ้าปฏิบัติผู้อื่นและถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่คือความจริงของชีวิตที่เราต้องยอมรับดีกว่าที่เราจะมานั่งเปรียบเทียบแล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจแล้วเขาขมขื่นอนนนมีอันนั้นอันนี้มีนี้ฉันไม่มีอะไรดีเลยมันไม่ใช่ครับเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ดีนะแล้วก็เรามีเยอะแยะมากที่อีกหลายคนไม่มีนะเราขอบคุณพระเจ้าที่เราเกิดมานะผมก็ขอบคุณพระเจ้านะครับมีอาการครบ32นะฮะมีตาที่เห็นได้นะมีปากที่พูดได้มีมือมีเท้าที่ขยับไปมาต่างๆแล้วก็มีเสรีภาพในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าติดตามพระเจ้าอะไรหลายอย่างที่ดีถ้าเราจะมองเราก็จะเห็นพระพรของพระเจ้ามากมายในชีวิตเราแต่ที่มานั่งเปรียบเทียบน้อยใจโอ้คนนั้นเขาฐานะดีกว่าเรานะเราต่ำต้อยกว่าเขาเรียนสูงกว่าเรานะโอ้คนนั้นรู้สึกหน้าตาเขาดีกว่าเราตาเขาโตกว่าเราจมูกโด่งกว่าเราส่วนสูงก็สูงกว่าเรานะรู้สึกว่าเขามีโอกาสดีกว่าเรานะเขาฐานะเขาเกิดในครอบครัวที่รวยกว่าเราจนกว่าเขาถ้าไปเปรียบอย่างนี้ก็เราก็มีแต่น้อยเนื้อต่ำใจและชีวิตของเราก็หยุดในเรื่องการพัฒนาให้เราเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติให้เราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เรามีอยู่และเอามาใช้พัฒนาให้ดีขึ้นและเราก็จะเกิดผลในการรับใช้และก็ผลในบัพพชาเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษย์ศักดิ์กมลมาตยกุล